นี่นะครับล่าสุดเนี่ยไผ่ดาวดินหลังจากไปออกรายการค่ะนั้นกับคุณอุ๊หฤทัยแล้วเนี่ยนะครับไผ่ดาวดินถึงขนาดท้าอาจารย์วิษณุบอกอาจารย์วิษณุมาดีเบตดีกว่าอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุเลยเหรอคะนี่เป็นมือกฎหมายของรัฐบาลเลยนี่พูดง่ายว่าชกข้ามรุ่นเลยนะนักข่าวก็ไปถามอาจารย์วิษณุว่าจะรับคำท้าหรือเปล่าโอ้โหนั่นนะครับปรากฏว่าอาจารย์วิษณุตอบว่าอย่างไรไปฟังกันดูครับตามรายการไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยไม่ดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์อะไรนะไม่ดีกว่าไม่ใช่ไม่ดีกว่าไม่ไม่เลยนะอาจจะแย่กว่าก็ได้แต่ว่าไม่คือไม่ให้ความสำคัญอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คุณเข้าไปมันเรื่อยเอาจนมีเรื่องอ่ะโอเคครับวันนี้พูดเล่นนะครับพูดจริงนี่คำถามชงเมื่อกี้นะคำถามเป็นคำถามที่ต้องโดนดุนะคำถามชงว่าไม่นี่คือไม่ให้ความสำคัญใช่ไหมที่ไม่ไปเพราะไม่ให้ความสำคัญใช่ไหมคือจะทำให้พลาดให้ได้นะถ้าอาจารย์วิษณุเผลอพลาดไปเนี่ยหรือว่าท่านมีหลักไงว่าคุณนี่ก็ถามจนมีเรื่องเนี่ยนะคือมันก็ไม่ใช่คงไม่มีใครจะไปหรอกในเวทีอย่างนั้นหมายถึงว่าคือหนึ่งเนี่ยด้วยความเป็นผู้ใหญ่คือไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่จะไปนั่งคุยกับเด็กไม่ได้นะแต่ว่าถามว่าคุยแล้วได้อะไรเงี้ยท่านก็คงมีวิธีคิดในการตัดสินใจอย่างนั้นแหละคือมันก็ไม่ใช่เวทีที่จะ